สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจ้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปรับเงินเพิ่มนะครับจาก600บาทเป็น800บาทของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผู้ที่ถือบัตรตรงนี้นะก็เป็นที่ชัดเจนนะครับยืนยันจากนักข่าวนะครับคุณอนุวัฒน์จัดให้นะครับผมก็มีหลายรายการด้วยกันเลยนะครับที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับหลายรายการเลยนะครับส่วนจะมีรายการอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับก่อนที่จะไปรับฟังนะครับผมอยากจะถามคำถามคนละ1คอมเมนต์นะครับกับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับพิมพ์คนละ1คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็อยากจะถามว่าอยากให้ลุงตู่เนี่ยได้รับการช่วยเหลืออะไรอีกนะครับจากของลุงตู่ของเรานะครับก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเผื่อเขาผ่านมาเห็นนะครับผมรัฐบาลผ่านมาเห็นนะครับก็พิมพ์กันเข้ามานะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับก็อยากได้อะไรก็พิมพ์กันเข้ามานะครับเผื่อจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้พวกเรานะครับนี่ก็เป็นการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับจำนวน500บาทต่ออีก3เดือนนะครับกรมบัญชีกลางนะครับขยายเวลาเพิ่มวงเงินนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500บาทต่อไปอีก3เดือนนะครับในวันที่1มกราคมนี้นะครับจะมีเงินเข้าเพิ่มให้นะครับ500บาทนะครับแล้วก็รับอีกสูงสุดนะครับตามที่คุณอนุวัฒน์เขากล่าวเอาไว้ก็คือคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปรับฟังกันนะครับเดี๋ยวไปรับฟังกันเลยครับบัตรคนจนนะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับก่อนหน้านี้ที่ครม.ให้เดือนละ500บาท3เดือนก็คือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมปี2564นะครับตรวจสอบจากกรมบัญชีกลางให้แล้วนะครับเงินจะโอนให้ในบัตรคนจนของท่านนะครับก็คือวันที่1มกราคม1กุมภาพันธ์และ1มีนาคมยินดีด้วยนะครับครับผมก็ได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากคุณอนุวัฒน์จัดให้นะครับก็สำหรับในเดือนทุกๆวันที่1มกราคมหรือวันทุกๆวันที่1ของเดือนนะครับอย่างเช่นกุมภาพันธ์มีนาคมอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเงินเข้าเพิ่มให้500บาทนะครับแต่ได้แค่3เดือนนะครับ500บาทแค่3เดือนเท่านั้นนะครับสำหรับสิทธิ์เดิมที่ได้รับนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีเนี่ยนะครับจะได้รับ300บาทนะครับสำหรับที่มีรายได้สูงนะครับเกิน 100,000 บาทต่อปีจะได้รับแค่200บาทนะครับนี่ก็เป็นตารางเงินเข้านะครับประจำเดือนมกราคมนะครับ2564นะครับก็ปีใหม่นะครับผมจะมีเงินในส่วนของการรูดซื้อสินค้าและกดออกมาเป็นเงินสดจากตู้ ATM ได้นะครับก็หลายรายการด้วยกันเลยนะครับในส่วนของวันที่1นะครับจะมีอยู่4รายการนะครับก็มีซื้อสินค้านะครับวงเงินอยู่ที่2ถึง300บาทนะครับระยะเวลาเนี่ยผู้ที่ถือบัตรนะครับเข้าทุกเดือนเลยนะครับเป็นในส่วนของการรูดซื้อสินค้านะครับแล้วก็โครงการเพิ่มกำลังซื้อ500บาทนะครับเป็นรูดซื้อสินค้าเช่นกันครับมกราคมจนถึงมีนาคมนะครับแล้วก็ลดค่าโดยสารสาธารณะนะครับพวกรถทัวร์รถเมล์รถไฟฟ้านะครับก็500บาทเข้าทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็ใช้สิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยพร้อมบัตรประชาชนนะครับไปแลกที่จุดจำหน่ายตัวได้เลยนะครับ500บาทนะครับแล้วก็การ์ดหุงต้มนะครับ45บาท3เดือนนะครับเป็นส่วนลดสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับต่อมาก็เป็นวันที่18มกราคมนะครับ2รายการสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้กดออกจากตู้ ATM ได้นะครับจะเป็นค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปานะครับทั้งหมด330บาทนะครับก็เข้าทุกเดือนระยะเวลานะครับสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ไปใช้สิทธิ์กันได้สุดท้าย22มกราคมนะครับเพิ่มเงินให้กลุ่มผู้พิการ200บาทนะครับเข้าทุกเดือนเช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิดีโอแยกออกมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงครับสำหรับกลุ่มผู้พิการที่จะรับเงิน200บาทตรงนี้นะครับผมแล้วก็นะครับกรมอธิบดีกรมบัญชีกลางเนี่ยนะครับเปิดเผยว่าถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับที่รัฐบาลมอบให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็ต้องใช้กับเครื่องชำระเงินกับอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDC เท่านั้นนะครับสำหรับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่
ในส่วนของการรูดซื้อสินค้านะครับส่วนที่กดออกจากตู้ ATM ได้ก็ไปกดออกมาจากตู้ ATM นะครับผมนี่ก็เป็นสรุปจากกรมบัญชีกลางนะครับยืนยันแล้วนะครับเป็นข่าวจริงแน่นอนนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ500บาทต่ออีก3เดือนนะครับลองฟังคลิปจากปากคุณอนุวัฒน์ชัดๆอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังท้ายคลิปนะครับสั้นๆลองฟังดูครับผมเปลี่ยนบรรยากาศจากโควิดกันบ้างมาที่ข่าวดีนะครับของคนที่ทำประกันสังคมนะครับวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบเรื่องของการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรนะครับให้กับผู้ที่ทำประกันสังคมจากเดิมท่านได้เดือนละ600บาทเพิ่มเป็นเดือนละ800บาทนะครับดีใจด้วยนะครับมีผลตั้งแต่1มกราคมปี2564เป็นต้นไปครับโอเคครับผมจบแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณแม่คุณพ่อนะครับที่ลงทะเบียนสังเคราะห์นะครับสังคมนะครับประกันสังคมนะจากเดิมที่เคยได้เงินสงเคราะห์บุตรเนี่ยเดือนละ600จะเพิ่มเป็น800บาทนะครับตอนนี้เดือนนี้ก็ได้ปกติไปเลย600บาทแต่จะเริ่มมีผลได้800บาทตอน1มกราคม64หรือปีหน้านะครับต้นเดือนมาก็เริ่มเลยนะครับ800บาทนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับขอขอบคุณมากนะครับจากคุณอนุวัฒน์จัดให้นะครับนะครับสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์นะครับก็สามารถเข้าไปที่กลุ่มไปสอบถามนะครับได้เลยนะครับผมได้ทำกลุ่มหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับบัตรคนจนคนแก่เกษตรกรหรือว่าธนาคารสินเชื่อนะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็ลองเข้ากลุ่มดูนะครับมาถึงเรื่องแจกเงิน500บาทนะครับของขวัญปีใหม่นะครับได้เฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับและก็ยังมีอีก7สถาบันการเงินของรัฐบาลนะครับที่ให้ของขวัญปีใหม่นะครับแต่ที่แน่ๆผมไม่รู้ว่าใครให้อะไรยังไงครับผมจับใจความได้ว่าออมสินให้500บาทนะครับรองโฆษกคุณรัชนาการนาพิเศษอะไรสักอย่างนะครับผมขออภัยจริงๆผมจำชื่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้แล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานเขาแถลงที่ประชุมครม.นะครับผมก็มีการบอกว่าของขวัญปีใหม่เนี่ยมีหลายสถาบันการเงินของรัฐนะครับแค่ของรัฐก็7หลายการแล้วยังไม่รวมเอกชนหรือว่าที่อื่นอีกนะครับรายละเอียดลึกๆเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตทยอยมาให้ทีหลังนะครับแต่ตอนนี้หลักๆมาลองฟังดูว่าออมสินเข้าแจกเงิน500จริงไหมจากปากโฆษกรัฐบาลโดยตรงเลยลองฟังดูครับผมในส่วนของเรื่องของขวัญที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกกระทรวงเนี่ยเตรียมให้พี่น้องประชาชนตามที่ท่านโฆษกได้พูดเปรยไปแล้วเนี่ยมีหลายๆเรื่องที่ขอนำเสนอวันนี้นะคะที่ให้เป็นของขวัญอยากให้สื่อมวลชนช่วยไปเผยแพร่ด้วยนะคะอย่างเรื่องแรกที่เป็นเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยตรงก็คือ7สถาบันการเงินนะคะของรัฐเนี่ยก็มีของขวัญปีใหม่เช่นธนาคารออมสินเนี่ยก็จะมอบเงิน500บาทให้กับลูกค้ารายย่อยที่ใช้บริการสินเชื่อและเพิ่มรางวัลพิเศษของสลากออมสินดิจิทัลฉลองปีใหม่ปี64จำนวน20รางวัล นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรก็จะโอนคืนดอกเบี้ยเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากให้แก่ลูกค้าสำหรับหนี้เงินกู้จัดชั้นปกติหรือว่า NPL นะคะก็รายละเอียดก็เดี๋ยวจะชี้แจงออกมาเพิ่มขึ้นนะคะอีกอันนึงนะคะมาจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็คือโครงการส่งการ์ดอวยพรช่วงเทศกาลปีใหม่ปี64โดยงดเว้นค่าตราไปรษณียากรผ่านบริการไปรษณีย์ค่ะในส่วนของกระทรวงทรัพยากรนะคะก็จะมีโครงการเช่นโครงการบำรุงรักษารถยนต์เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่7ปีขึ้นไปและมอบส่วนลดน้ำมันเครื่องอีกอันนึงก็น่าจะเป็นสำหรับนักศึกษานะคะก็จะเป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางการเงินอันนี้เป็นของกระทรวงการคลังค่ะเป็นของขวัญจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะอย่างเช่นมาตรการลดเบี้ยปรับอัตราร้อยละร้อยสำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชีหากเป็นผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีจะต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชากรธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นด้วย
ทั้งนี้ให้ผู้กู้ยืมเงินที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แล้วสามารถชำระหนี้ปิดบัญชีให้เสร็จสิ้นได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะและอีกอันนึงก็ของกยศ.เช่นเดียวกันที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ก็คือเพิ่มอัตราการลดเงินต้นจากเดิมร้อยละ3เป็นร้อยละ5กรณีชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียวค่ะกรณีผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้มาชำระหนี้คืนกองทุนให้กับกยศ.นะคะรายละเอียดพวกเราจะทยอยนำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเป็นของรายกระทรวงไปค่ะเชิญรองไต่สวนนั่นนะครับโอ้โหน่าชื่นใจน่าชื่นชมจริงๆนะครับผม